ในวันที่8เมษายนของเมื่อ36ปีก่อนนั้นในยุคที่เพลงซิตี้ป๊อปกำลังบูมเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นในแวดวงเจป๊อปของญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือการฆ่าตัวตายของนักร้องไอดอลสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูกิโกะโอคาดะเพราะว่าเธอนั้นกำลังโด่งดังสุดขีดในฐานะของนักร้องไอดอลรุ่นใหม่ไฟแรงจนได้รับรางวัลนักร้องหน้าใหม่ประจำปีจนในตอนนั้นสื่อญี่ปุ่นคาดการณ์กันว่าเธอนั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการเจป๊อปเป็นดั่งมัตสึดะเซโกะคนใหม่แต่สุดท้ายแล้วเธอนั้นกลับจบชีวิตลงในวัยเพียงแค่18ปีหลังเข้าวงการบันเทิงมาได้แค่ไม่นานแล้วก็กำลังรุ่งถึงขีดสุดเธอพยายามจบชีวิตของเธอลงถึง2ครั้งด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันและการเสียชีวิตของเธอนั้นเกิดขึ้นหลังจากการที่ไอดอลคนหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายด้วยวิธีเดียวกันในระยะเวลาห่างกันเพียงแค่10วันจนเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการเรียนแบบการฆ่าตัวตายของเธอในญี่ปุ่นยุคนั้นอย่างมากมายนะครับวันนี้เราจะมาย้อนดูเหตุการณ์ในชีวิตอันแสนสั้นของเธอผู้นี้ว่าทำไมดาวรุ่งในวงการบันเทิงที่ควรจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังกลับเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองลงและกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การฆ่าตัวตายในวงการบันเทิงญี่ปุ่นที่โด่งดังและอื้อฉาวที่สุดเหตุการณ์หนึ่งยูกิโกะโอคาดะดวงดาวผู้ดับแสงและกลับคืนสู่พื้นดินสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้อาจจะมาพบกับเรื่องราวหนักๆกันหน่อยนะครับเนื่องจากในวันที่8เมษายนหรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั้นเป็นวันครบรอบ36ปีเหตุการณ์อื้อฉาวที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในวงการบันเทิงญี่ปุ่นยุค80หรือว่ายุคที่เรียกว่ายุคซิตี้ป๊อปหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อของศิลปินซิตี้ป๊อปหลายๆคนโดยเฉพาะฝั่งผู้หญิงอย่างคุณมาริยะทาเคอุจิคุณจุงโกะโอฮาชิคุณมิกิมัตสึบาระคุณทาคาโกะมามิยะคุณไทโกะโอนุกิและก็อื่นๆนะครับที่ปัจจุบันเพลงของพวกเธอนั้นก็ยังคงถูกนำมาเปิดในฐานะของเพลงซิตี้ป๊อปยุค 80 แต่ทว่าในช่วงนั้นก็มีศิลปินดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนนั้นอาจจะไม่รู้จักกับเธอนักเพราะว่าเธอนั้นมีอายุอยู่ในวงการบันเทิงเพียงแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นนะครับและช่วงที่เกิดเหตุการณ์เศร้านี้ขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงผมด้วยอาจจะยังเกิดไม่ทันหรือว่ายังเด็กอยู่จนไม่สามารถจำความได้นะครับแต่แม้จะรู้จักเธอหรือไม่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของเธอไปพร้อมๆกันครับคุณยูกิโกะโอคาดะผู้นี้นั้นมีชื่อจริงว่าคาโยะซาโตะนะครับเธอนั้นเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมปี1967ซึ่งถ้าเธอยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างที่มันควรจะเป็นนะปัจจุบันเธอควรจะมีอายุราวๆ55ปีแล้วนะครับโดยเธอนั้นเป็นคนเมืองอิจิโนมิยะจังหวัดไอจิแล้วก็มีพี่น้อง3คนเป็น3สาวทั้งหมดเลยและหลังจากนั้นเธอก็ได้ย้ายมาอยู่นาโกย่าเมืองเอกแห่งจังหวัดไอจิตั้งแต่ตอนอายุเพียง2ขวบดังนั้นจะเรียกว่าเธอเป็นสาวนาโกย่าก็คงจะได้นะครับช่วงที่เรียนประถมนั้นเธอเองก็มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรือเป็นนักวาดการ์ตูนมังงะก็ตามนะครับซึ่งว่ากันว่าฝีมือการวาดโดยเฉพาะการใช้สีน้ำของเธอนั้นเป็นเลิศมากๆแล้วก็เธอนั้นมีความฝันที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยศิลปะแบบเฉพาะทางซึ่งตอนที่พูดเนี่ยเธอยังอยู่ชั้นประถมอยู่เลยนะครับโดยฝีมือทางศิลปะของเธอนั้นไม่ใช่แค่คำโม้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าระหว่างที่เรียนชั้นประถมนั้นผลงานของเธอก็ได้รับรางวัลหลายต่อหลายครั้งแถมเธอนั้นยังเคยสร้างเสียงฮือฮาด้วยการทำการบ้านช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตอนเรียนชั้นม.ต้นด้วยการวาดภาพเหมือนของคุณนาโอโกะคาวาอิศิลปินคนโปรดของเธอจนได้รับเสียงฮือฮาทั้งโรงเรียนหลังจากที่เล่ามาเนี่ยเธอก็น่าจะได้โตขึ้นมาแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยศิลปะแล้วก็จบออกมาเป็นจิตรกรหรือเป็นนักวาดการ์ตูนมังงะตามที่เธอฝันเอาไว้ใช่ไหมครับแต่แล้วเส้นทางของเธอนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากนักวาดการ์ตูนมังงะถึงกลายมาเป็นไอดอลได้มันเกิดขึ้นในตอนที่เธอกำลังเรียนอยู่นั่นแหละครับเธอนั้นได้เริ่มต้นในการเข้าชมรมคอรัสมาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นประถมทำให้เธอก็เริ่มมีความสนใจด้านการร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นประกอบกับการที่เธอนั้นมีหน้าตาที่น่ารักก็เลยทำให้เธอนั้นมักจะได้รับบทเด่นในการแสดงในโรงเรียนเสมอๆเป็นเจ้าหญิงหรือไม่ก็เป็นนางเอกเป็นตัวนำเสมอนะครับและด้วยความที่เธอนั้นได้เล่นละครโรงเรียนมากมายหลายเรื่องรวมถึงละครเพลงที่ต้องมีการร้องไปเล่นไปนะครับก็เลยทำให้เธอนั้นเริ่มมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าวงการบันเทิงขึ้นมาได้ส่งใบสมัครเข้าไปออดิชั่นในรายการต่างๆในทีวีนะครับได้เริ่มรับบทเป็นตัวประกอบฉากในละครทีวีมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่สำหรับเธอน่ะเธอรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นมันไม่เพียงพอสำหรับเธอนะเพราะว่าเธอนั้นต้องการที่จะเป็นตัวนำเหมือนที่เธอนั้นเคยเป็นมาตลอดนะครับนั่นก็เลยทำให้ความฝันของเธอมันเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามไปออดิชั่นแทบทุกอย่างที่มีการเปิดให้ประกวดในตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะซึ่งส่วนใหญ่เธอเองก็ไม่ได้ถูกรับเลือกหรอกนะครับแต่ว่าในตอนนั้นคือเธอสมัครดะไปทุกอย่างจนได้กลายเป็นนางแบบในที่สุดเธอกลายเป็นนางแบบของนิคอนนะครับแล้วก็ได้มีรูปของเธอนั้นปรากฏในแมกกาซีนที่วางขายทั่วประเทศจนเริ่มมีรูปขนาดใหญ่ของเธอนั้นติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นแต่ว่าเพราะมันเป็นเพียงรูปโฆษณาของนางแบบสมัครเล่นในตอนนั้นทำให้ถึงจะมีรูปของเธออยู่ในหลายๆที่แต่มันก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนรู้จักเธอแล้วก็ไม่ได้ชักนำเธอเข้าสู่วงการบันเทิงอะไรใดๆอย่างที่เธอเคยคาดหวังเอาไว้นะครับจนมาถึงการประกวดในรายการทีวีรายการหนึ่งที่ชื่อว่า Star Tanjo นะครับของช่องนิปปอนทีวีในปี 1982 ซึ่งมันก็เหมือนกับรายการค้นฟ้าคว้าดาวควานหานักแสดงแล้วก็นักร้องหน้าใหม่ทางทีวี ปีที่บ้านเราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับการประกวดเนี่ยมันจะกินเวลาการออดิชั่นเนี่ยไปทั้งปีเลยนะซึ่งตอนนั้นเธอเองก็เรียกว่าถูกตักเตือนแล้วก็ถูกคัดค้านอย่างมากจากทางโรงเรียนทางครูประจำชั้นนะครับเพราะว่าตัวเธอเองนั้นยังคงอยู่เพียงแค่ชั้นม.ต้นเท่านั้นแต่เธอก็เลือกตัดสินใจที่จะทำตามความฝันของเธอเองนะครับขาดเรียนไปโดยไม่มีการแจ้งโรงเรียนก่อนแล้วก็ไปออดิชั่นเข้าร่วมการประกวดนั้นทันทีทำให้ตอนนั้นน่ะไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียนที่คัดค้านเท่านั้นแต่ว่าครอบครัวของเธอเองนั้นก็คัดค้านแม้เธอนั้นจะแอบหนีไปออดิชั่นจนผ่านรอบแรกแล้วก็ตามนะครับสุดท้ายครอบครัวของเธอนั้นก็เลยยื่นเงื่อนไขกับเธออย่างเด็ดขาดว่าถ้าอยากจะเข้าวงการบันเทิงลูกก็ต้องทำให้แม่เห็นว่าลูกจะไม่เสียการเรียนถ้าลูกทำคะแนนสอบเข้าโรงเรียนม.ปลายในอันดับสูงๆที่เลือกไว้แล้วให้ผ่านได้แม่ก็จะอนุญาตให้ไปเข้าวงการบันเทิงอย่างที่ฝันแม้การพยายามเรียนแล้วก็พยายามเข้าวงการบันเทิงทั้ง2 อย่างมันน่าจะหนักเกินไปสำหรับเด็กผู้หญิงวัยแค่15คนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเธอนั้นกลับทำให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับถ้ามีความพยายามเพราะเธอนั้นสามารถทำผลการเรียนได้อย่างดีเยี่ยมสามารถทำได้ทั้ง2 อย่างตามที่สัญญาไว้นะครับหลังจากที่เธอสามารถสอบเข้าโรงเรียนได้เธอก็กลับไปประกวดอีกครั้งโดยใช้เพลงสโลโมชั่นของคุณอากินะนาคามูรินะครับซึ่งผลการออดิชั่นนั้นจะประกาศทีหลังนะครับดังนั้นเธอก็เลยไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังที่เธอสอบเข้าได้แล้วก็ทำกิจกรรมในโรงเรียนเหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่ทว่าพอเริ่มเรียนได้ไม่นานครับเธอก็ได้รับแจ้งผลการออดิชั่นว่าผ่านเข้ารอบการออดิชั่นสำเร็จนะครับทำให้ก็เริ่มมีเอเจนซี่มากมายติดต่อเธอเข้ามาในตอนนั้นแล้วก็เริ่มทำให้เธอนั้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามไปออดิชั่นเป็นนักแสดงในบทตัวนำเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแม้เธอจะผ่านการออดิชั่นเป็นนักร้องอ่ะเธอก็ไม่ผ่านการออดิชั่นเป็นนักแสดงในตอนนั้นนะครับเธอถูกปฏิเสธมาอีกนั่นก็เลยทำให้เธอเลือกที่จะมุ่งไปในทางการเป็นนักร้องมากกว่านักแสดงและในช่วงกลางปี 1983 นั่นเองครับเธอก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงได้สำเร็จแล้วก็เริ่มต้นใช้ชื่อในวงการบันเทิงครับซึ่งแม้ตอนแรกนั้นจะมีหลายชื่อที่ถูกเลือกมาเป็นตัวเลือกนะแต่ว่าชื่อยูกิโกะโอคาดะนั้นก็เป็นชื่อที่ถูกเลือกมาใช้นะครับด้วยความหมายของมันที่หมายถึงการมีความหวังนั่นเองนะครับเธอได้เดินทางจากนาโกย่าเข้าโตเกียวพร้อมกับเป้าหมายความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอในการเป็นนักร้องและเป็นดาราชั้นนำของญี่ปุ่นโดยมีคุณมัตสึดะเซโกะเป็นต้นแบบนะครับรวมถึงคนโมโมเอะยามากุจิ2นักร้องไอดอลที่เป็นต้นแบบของเธอในตอนนั้นใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับคุณคาโยะซึ่งตอนนี้กลายเป็นคุณยูกิโกะไปแล้วนั้นก็ได้ออกซิงเกิลเดบิวต์สำเร็จในช่วงปลายปี 1983 นั่นเองนะครับด้วยฝีมือการโปรดิวซ์แล้วก็ทำเพลงของเจ้าแม่ซิตี้ป๊อปที่เราน่าจะรู้จักกันดีครับคุณมาริยะทาเคอุจินั่นเองซึ่งไม่เพียงแค่การเขียนเพลงแล้วก็โปรดิวซ์เท่านั้นแต่ว่าคุณมาริยะนั้นเธอยังมาเป็นคอรัสให้กับอัลบั้มเปิดตัวนี้ด้วยนะครับโดยซิงเกิลเดบิวต์ของเธอนั้นก็คือเพลง First Date ที่เขียนโดยคุณมาริยะเองเลยแล้วก็ออกมาในช่วงเดือนเมษายนปี 1984 นั่นเองเพลงนี้นั้นถูกใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณากุริโกะทำให้เธอนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมาในวงกว้างทันทีด้วยเนื้อหาของเพลงที่มันเกี่ยวกับสาวน้อยผู้ขาดความมั่นใจและด้วยความน่ารักความสดใสรวมถึงรอยยิ้มก็เลยทำให้เธอนั้นได้รับชื่อเล่นในหมู่แฟนเพลงว่ายุกโกะนะครับและพออัลบั้มแรกอย่างซินเดอเรลล่าของเธอออกมาหลังจากนั้นไม่นานชื่อของเธอนั้นก็เริ่มเป็นที่ถูกจดจำไปทั่วประเทศทันทีครับเธอถูกสื่อนำไปเปรียบเทียบว่าจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็กลายเป็นเหมือนดังมัตสึดะเซโกะคนต่อไปซึ่งนั่นจริงๆก็เป็นเป้าหมายของเธอตั้งแต่แรกที่บอกเอาไว้นะครับว่าเธอเข้าโตเกียวมาเพื่อจะเป็นนักร้องที่เหมือนมัตสึดะเซโกะแต่ดูเหมือนว่าพอเธอได้เริ่มเข้าใกล้ความฝันของเธอจริงๆแล้วเธอนั้นกลับตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับในตอนนี้เธอไม่อยากจะเป็นมัตสึดะเซโกะอีกต่อไปแล้วครับเธอบอกว่าฉันไม่อยากจะเรียนแบบหรือว่าเป็นมัตสึดะเซโกะหรอกนะเพราะว่าตัวฉันนั้นก็คือตัวฉันเองฉันเลือกที่จะโด่งดังในแบบของตัวเองและเป้าหมายของการเป็นนักร้องของฉันไม่ใช่การกลายเป็นมัตสึดะเซโกะคนต่อไปแต่ว่าฉันต้องการที่จะเป็นยูกิโกะโอคาดะต่างหากหลังจากนั้นก็เรียกว่ามันกลายเป็นยุคทองของเธออย่างแท้จริงเธอได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากหลากหลายสถาบันแม้เอาจริงเพลงของเธอคือยังไม่เคยไต่ขึ้นสู่ชาร์ตอันดับหนึ่งได้เลยในตอนนั้นแต่ว่าเธอนั้นก็ได้รับความนิยมในระดับสูงเลยและในปี 1985 นั้นงานหนักมากงานชุกมากจนถึงขั้นที่ทำงานหนักจนป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปเลยทีเดียวนะครับแต่เธอก็ยังคงทั้งออกซิงเกิลแล้วก็อัลบั้มออกมารัวๆรวมถึงฝากผลงานการแสดงละครเรื่องแรกของเธออย่างคินจิราเรตะมาริโกะครับรวมถึงผลงานการถ่ายแบบมากมายและที่ขาดไม่ได้ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศนั่นเองครับจนสุดท้ายแล้วเพลงของเธอนั้นก็สามารถไต่ขึ้นสู่อันดับ1บน Oricon Chart ได้สำเร็จในปี 1986 ในซิงเกิลที่ชื่อว่าโคจิบิรุเน็ตเวิร์กนะครับเพลงนี้นั้นเป็นผลงานการเขียนเพลงของคุณมัตสึดะเซโกะแล้วก็ทำนองเพลงโดยคุณริวจิซากาโมโตะนั่นเองครับเรียกว่าเป็นผลงานการโปรดิวซ์ร่วมกันของ2มือเทพเลยแล้วก็ทำให้เพลงนี้นั้นประสบความสำเร็จมากๆในตอนนั้นทำให้ปี 1986 เนี่ยคาดการณ์กันว่ามันน่าจะเป็นยุคทองของเธอเลยนะครับโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่านั่นจะเป็นเพลงอันดับ1เพลงแรกและกลายเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของเธอด้วยครับเพราะหลังจากการที่เธอนั้นออกอัลบั้มวีนัสทันโจในช่วงเดือนมีนาคมปี 1986 ออกมานั้นก็ทำให้มันเป็นช่วงที่เธอ อกำลังมีงานชกนะครับนอกจากการทำงานแล้วเธอนั้นก็เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนในเดือนนั้นด้วยและออกเดินทางมีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศที่ชื่อว่าคอนเสิร์ต Hard Jack นะครับเธอนั้นมีกำหนดการเล่นในวันที่5เมษายนที่โตเกียวแล้วก็6เมษายนที่นาโกย่านะครับรวมถึงยังมีกำหนดถ่ายละครอีก1เรื่องในวันที่10เมษายนแล้วก็มีกำหนดการเปิดตัวซิงเกิลใหม่อย่าง Hanano Image นะครับซึ่งจะเปิดตัวในเดือนถัดไปแต่ทว่าในช่วงเช้าของวันที่8เมษายนนะครับหลังจากคอนเสิร์ต Hard Jack ผ่านไปเพียงแค่3วันผู้จัดการส่วนตัวของเธออย่างคุณฟุคุดะนั้นไม่สามารถติดต่อเธอได้ผู้จัดการจึงเดินทางไปที่พักของเธอนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้พบนั้นก็คือห้องพักของเธอนั้นมีกลิ่นแก๊สโชยออกมานะครับคุณฟุคุดะจึงเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วก็ทำการช่วยเหลือเธอทันทีซึ่งตอนที่กู้ภัยเข้าไปเจอนั้นเพราะว่าเธอนั้นกรีดข้อมือตัวเองแล้วก็พยายามรมแก๊สเพื่อจะจบชีวิตตัวเองโดยเจ้าหน้าที่พบเธอกำลังร้องไห้แล้วก็หมอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่ว่าการช่วยเหลือนั้นมันเกิดขึ้นได้ทันเวลานะครับทำให้เธอนั้นยังไม่มีอันตรายถึงชีวิตเธอที่บาดเจ็บนั้นจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นก็พยายามจะหารือกันว่าเราจะทำการปิดข่าวหรือว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะครับแต่สุดท้ายข่าวนี้มันก็ปิดไม่มิดครับข่าวนั้นมันรั่วไปถึงหูสื่อนะครับทำให้มีนักข่าวมากมายมารอสัมภาษณ์ทันทีซึ่งแม้ตอนนั้นร่างกายของเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่ว่าจิตใจของเธอนั้นดูเหมือนจะย่ำแย่มากๆนะครับที่โรงพยาบาลนั้นผู้จัดการก็เลยสอบถามเธอว่าอยากจะไปที่ไหนไหมอยากกลับบ้านที่นาโกย่าก่อนไหมหรือว่าอยากกลับคอนโดที่โตเกียวไปก่อนแต่ว่าเธอนั้นกลับบอกว่าเธออยากไปที่ออฟฟิศนะครับผู้จัดการก็เลยพาเธอไปที่ออฟฟิศของเธอที่อยู่บนชั้น6ของตึกซันมิวสิกในย่านยศยะในโตเกียวนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นน่ะสิ่งที่อยู่ในหัวของทุกคนก็คือว่าจะรับมือกับข่าวเฉาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรจะทำยังไงให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยที่ชื่อเสียงของเธอนั้นไม่เสียหายและสามารถกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ตามเดิมซึ่งในช่วงที่คุณฟุคุดะผู้จัดการต้องออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกจนไม่มีใครอยู่กับคุณยูอิโกะในห้องตอนนั้นก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อผู้จัดการกลับมาที่ห้องแล้วก็ไม่เจอใครอยู่ในห้องนั้นแล้วคุณยูอิโกะนั้นเธอตัดสินใจขึ้นไปบนชั้น7ของตึกแล้วก็กระโดดลงมาครับโดยมีโน้ตที่เขียนถึงการฆ่าตัวตายนี้ทิ้งเอาไว้ในยุคนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่ชัดเจนของการเสียชีวิตของเธอหรือว่าเนื้อความในจดหมายลาตายของเธอแต่อย่างใดนะครับและจดหมายนั้นก็มีการส่งคืนให้กับครอบครัวโดยที่ไม่มีการเปิดเผยข้อความในจดหมายออกมาแต่ว่าในตอนนั้นน่ะมีข่าวลือว่าเธอนั้นถูกปฏิเสธความรักจากดาราหนุ่มรุ่นพี่ที่อายุห่างกันถึง20กว่าปีอย่างคุณโทรุมิเนกิชินะครับซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ได้รีบมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อปฏิเสธเรื่องนี้ทันทีในตอนนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากคุณฟุคุดะอดีตผู้จัดการของเธอซึ่งเป็นผู้อยู่กับเธอในช่วงเกิดเหตุการณ์ทั้ง2ครั้งแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้อยู่กับเธอด้วยรวมถึงมาจากเพื่อนๆดาราหลายๆคนของเธอในตอนนั้นผลสรุปเนี่ยก็เหมือนจะออกมาตรงกันว่าเธอนั้นน่าจะมีความรักให้กับชายคนหนึ่งจริงๆนะครับซึ่งเขานั้นไม่ได้เอ่ยชื่อมาตรงๆแต่ว่าก็น่าจะคาดเดากันได้ว่าก็น่าจะเป็นคุณมิเนกิชิจริงๆตามที่ข่าวออกมาในตอนแรกนั่นแหละเขาบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของความรักข้างเดียวนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนั้นได้บอกชัดกับเธอตลอดว่าเขาคิดกับเธอเหมือนกับเป็นน้องสาวคนหนึ่งนะครับและจากการถูกปฏิเสธด้านความรักนั้นเองครับมันกลายเป็นตัวจุดชนวนทำให้เธอคิดสั้นจนอยากจะจบชีวิตของตัวเองลงประกอบกับชีวิตของเธอนั้นค่อนข้างโดดเดี่ยวเพราะว่าอาศัยอยู่คนเดียวในเมืองใหญ่แล้วก็ไม่มีเพื่อนมากนักนะครับและเมื่อมีความรักเนี่ยเธอก็ไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้จนมันนำมาสู่เหตุการณ์เศร้าในครั้งแรกนั้นแต่ว่าเหตุผลการฆ่าตัวตายครั้งที่2ของเธอนั้นกลับเป็นเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปกับเหตุผลการฆ่าตัวตายในครั้งแรกนะครับเพราะว่าครั้งแรกนั้นเธอฆ่าตัวตายจากเหตุผลด้านความรักแต่ว่าครั้งที่2นั้นในตอนนั้นน่ะคุณยูกิโกะนั้นรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจกับการกระทำของเธอที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนประกอบกับการกดดันของสื่อในตอนนั้นทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนอีกต่อไปแล้วดังนั้นการฆ่าตัวตายในครั้งที่2ของเธอนั้นมันน่าจะเป็นเหตุผลที่แตกต่างกับครั้งแรกมันเกิดจากความสำนึกผิดกับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปนั่นเองครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดและก็การคาดเดาของคุณฟุคุดะผู้ที่อยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็คงไม่มีใครสามารถตอบเรื่องนี้ได้อีกแล้วนอกจากคุณยูกิโกะในตอนนั้นนะครับและหลังจากการจากไปของเธอนั้นเรียกว่าก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากทางสังคมญี่ปุ่นในตอนนั้นโดยเฉพาะการทำให้เด็กวัยรุ่นยุค80นั้นเกิดการฆ่าตัวตายเรียนแบบเธอมากมายเลยครับโดยในตอนนั้นเขารายงานข่าวว่ามีเด็กวัยรุ่นเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางจดหมายแล้วก็ฆ่าตัวตายหรือแม้แต่การพยายามที่จะกระโดดลงมาจากตึกเดียวกันจนเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นถูกเรียกว่ายูกิโกะซินโดรมนะครับซึ่งเขาบอกว่านับรวมทั้งหมดในช่วงนั้นมีเด็กวัยรุ่นจำนวนราว30คนเลยที่พยายามทำการฆ่าตัวตายเรียนแบบเธอด้วยการกระโดดตึกแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้าเหตุการณ์การกระโดดตึกของคุณยูกิโกะเพียงแค่ไม่กี่วันมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มีนักร้องไอดอลคนหนึ่งกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตเช่นกันนะครับเธอคนนั้นก็คือคุณยาสุโกะเอนโดะนะครับซึ่งเธอนั้นเพิ่งจบชีวิตจากการกระโดดตึกเมื่อวันที่30 มีนาคม ปี 1986 ในวัย 17 ปีก่อนหน้าการเสียชีวิตของคุณยูกิโกะเพียงแค่ 10 วันเท่านั้นเองครับดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าการจบชีวิตของคุณยูกิโกะนั้นก็อาจจะมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในยุคนั้นแวดวงบันเทิงของญี่ปุ่นถือว่าปั่นป่วนมากๆนะจนสุดท้ายต้องมีการสั่งยกเลิกซิงเกิลใหม่ของคุณยูกิโกะอย่าง Hana no Image ที่กำลังจะออกมาในเดือนถัดไปทันทีเพราะว่าเขากลัวกันว่าถ้าซิงเกิลมันออกมามันอาจจะเกิดการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกครั้งซึ่งเพลงนี้ก็เลยได้ถูกยกเลิกการขายไปในตอนนั้นแต่ว่าก็ถูกนำมาใส่ไว้ในอัลบั้มชื่อว่า Memory Box ซึ่งออกมาในปี 1999เป็นอัลบั้มรวมฮิตซึ่งออกมาหลังจากเธอเสียชีวิตไปนานถึง13ปีนะครับซึ่งคุณยูกิโกะนั้นก็จากไปโดยทิ้งผลงานเอาไว้ถึง4 Original Studio อัลบั้มกับอีก8ซิงเกิลในขณะที่เธอมีชีวิตอยู่ซึ่งพอเธอเสียชีวิตไปแล้วก็มีการออกเบสอัลบั้มแล้วก็ซิงเกิลพิเศษรวมถึงเพลงของเธอนั้นก็ถูกคัฟเวอร์ไปโดยศิลปินหลายคนแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงที่กลับมามีชีวิตในยุคปัจจุบันอีกครั้งเพราะความบูมของซิตี้ป๊อปในฐานะของเพลงนอกกระแสนั่นเองครับจากเด็กสาวไอดอลที่ถูกคาดหวังกันว่าจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์และเป็นดาวค้างฟ้าเหมือนกับมัตสึดะเซโกะแต่ก็เสียดายที่สุดท้ายแล้วเราไม่มีโอกาสได้เห็นมันนะครับเพราะว่าเธอนั้นเลือกที่จะจากไปในวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นแม้ฉากหน้าของเธอนั้นจะดูร่าเริงสดใสและมีรอยยิ้มที่มอบความสุขให้กับทุกคนแต่ทว่าความเป็นจริงแล้วฉากหลังนั้นเราไม่อาจจะรู้ได้เลยครับว่าเธอนั้นต้องรับมือกับอะไรบ้างในตอนนั้นหลายๆคนอาจจะตำหนิเธอว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้แต่ต้องอย่าลืมครับว่าตอนนั้นเธอเองเป็นเพียงแค่เด็กสาวจากต่างเมืองที่อายุเพียงแค่18ตอนอายุ18วุฒิภาวะทางอารมณ์ของเรานั้นก็ยังคงก้ำกึ่งระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ที่สำคัญเลยก็คือเธอนั้นไม่มีใครที่คอยอยู่ข้างๆให้คำปรึกษาเธอหรือว่าเพียงแค่ให้เธอนั้นระบายความทุกข์ออกมาได้เลยในตอนนั้นนะครับด้วยภาระหน้าที่การเป็นมัตสึดะเซโกะคนใหม่ของเธอที่สื่อมอบให้นั้นมันจึงอาจจะดูหนักอึ้งเกินไปสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะรับไหวเมื่อจิตใจมันเปราะบางอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเจอความเศร้าความเสียใจหรือว่าผิดหวังในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวจุดชนวนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เศร้าได้ดังนั้นมันคงจะดีนะครับถ้ามีใครที่คอยเป็นเพื่อนแท้อยู่ข้างๆคอยรับฟังเรื่องราวของเธอในตอนนั้นใครที่กำลังมีปัญหาในด้านความเศร้านะครับมีปัญหาที่แก้ไม่ตกก็ระบายออกมาให้คนอื่นได้รับรู้เถอะนะครับและในเวลาที่เรานั้นเป็นผู้ที่รับฟังปัญหาของคนอื่นที่เล่ามาและบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในสายตาของเราแต่ต้องอย่าลืมว่าปัญหาของแต่ละคนนั้นมันอาจไม่เหมือนกันครับเราไม่สามารถเอามาตรฐานของตัวเองไปเป็นมาตรฐานของใครได้ทั้งนั้นดังนั้นรับฟังอย่างเข้าใจและอยู่เคียงข้างร่วมกันแบ่งปันความเจ็บปวดนั้นจนวันที่เขาหรือเธอผู้นั้นสามารถยิ้มได้อีกครั้งนั่นคือสิ่งที่ผู้ที่สิ้นหวังนั้นต้องการมากที่สุดก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเธอนั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดถึงอะไรอยากให้พูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ครับถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งหรือว่ากดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลง First Date ซิงเกิลเปิดตัวของคุณยูกิโกะนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันเป็นเพียงผู้หญิงที่โดดเด่นน้อยที่สุดในห้องเรียนคนหนึ่งแต่ฉันนั้นรอโอกาสนี้มานานแล้วนะฉันยังคงสงสัยว่าทำไมเธอนั้นถึงเลือกฉันนี่มันเหมือนกับความฝันเลยสินะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลายเป็นดั่งสีของกุหลาบไปหมดในเดทแรกของเราถ้าเจอกับเธอในครั้งหน้าฉันจะทำหน้าอย่างไรฉันนั้นอยากจะพูดว่าฉันรักเธอในวันหนึ่งนะแต่นี่มันยังเป็นเพียงแค่ครั้งแรกของเราฉันจึงพูดมันออกไปไม่ได้หรอกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ